ีริต้าน้ำหนักพุ่ง9กิโลกรัมเปิดใจอารมณ์สุดสวิงแต่ไม่เคยไปลงที่สามีอายุครรภ์ได้6เดือนกว่าแล้วสำหรับคุณแม่คนสวยศรีริต้าเจนเซ่นที่ล่าสุดได้อุ้มท้องมาอวดโฉมกับสื่อมวลชนอีกครั้งด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมอัปเดตถึงสภาวะอารมณ์ต่างๆที่เจออีกทั้งน้ำหนักตัวยังพุ่งพรวดไปมากกว่า9กิโลกรัมแล้วด้วยโดยงานนี้ศรีริต้าได้เปิดใจว่าเวลาผ่านไปเร็วมากอีกเพียง3เดือนก็จะคลอดแล้วต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แฟนๆส่งให้มาตลอดยอมรับอารมณ์ปรับเปลี่ยนเร็วมีอาการสวิงมากขึ้นแต่ก็ไม่เคยไปลงที่สามีกรณรงค์เดชเพราะเขาดูแลเธอเป็นอย่างดีมากตอนนี้เห็นว่าลูกดิ้นบ่อยขึ้นบินค่ะตอนนี้6เดือนกว่าแล้วเป็นเวลาที่รวดเร็วมากขนาดเรายังรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากอีกประมาณ3เดือนก็จะคลอดแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจและทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้ริต้าเป็นบทบาทใหม่มากๆและตื่นเต้นมากๆกับจุดนี้เตรียมตัวกับการคลอดอย่างไรบ้างศึกษาค่อนข้างมากนอกจากอ่านเองแล้วก็มีเพื่อนที่มีลูกก็จะคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตอนนี้ตื่นเต้นไม่คิดว่าเราจะรู้สึกขนาดนี้อะไรหลายๆอย่างในตัวเรามันเปลี่ยนไปเหมือนกันขนาดตอนนี้แค่ท้องฮอร์โมนต่างๆก็มีสวิงบ้างสามีก็ต้องทำใจแต่ไม่เคยไปสวิงใส่สามียิ้มเขาดูแลอยู่แล้วตอนนี้เขาก็คุยกับลูกเขารู้ว่าตอนนี้ลูกจะจำเสียงได้แล้วเขาก็จะพยายามคุยทุกคืนก่อนนอนแล้วเขาจะมีเครื่องฟังเสียงหัวใจอันเล็กๆของเขาเขาก็จะฟังทุกคืนค่ะหลายครอบครัวมีเปิดเพลงให้ลูกฟังตอนนอนมีค่ะเป็นเพลงโมซาร์ทเปิดเอาไว้เพราะเขาบอกว่าเพลงช่วยให้สมองมีพัฒนาการเร็วขึ้นมีเตรียมของอะไรไว้บ้างเราถือเคล็ดค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรไว้คิดว่าตอนริต้าท้อง8เดือนค่อยเตรียมตอนนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยคิดว่าเตรียมทันไหมน่าจะทันนะเราต้องเบรกคนอื่นว่าอย่างเพิ่งซื้อเดี๋ยวปลายเดือนมกราคมค่อยเริ่มแก๊งคุณป้าคุณน้าคุณอาจองซื้อของให้หลานกันหมดหรือยังไม่รู้เหมือนกันแต่เพื่อนๆริต้าบอกจะจัดเซอร์ไพรส์ให้เลยไม่รู้ว่าเขาเตรียมอะไรยังไงจะเฉลยเพศวันนั้นเลยไหมริต้าอาจจะเฉลยก่อนเป็นวันครบรอบแต่งงานได้เพศตามที่เราตั้งใจไว้ไหมเพศไหนก็ดีหมดแต่ก็สมใจคุณพ่อมากคือทุกคนหลอกถามและพยายามเดาจากหน้าตารูปร่างเพื่ออยากรู้เพศลูกเราก็เก็บไม่บอกใครเลยยังไม่มีใครรู้อยากให้เดากันไปก่อนสุขภาพน้องในครรภ์เป็นยังไงบ้างดีมากเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงคุณหมอบอกเด็กได้มาตรฐานอวัยวะต่างๆก็พัฒนาตามเกณฑ์เลิกกังวลเรื่องท้องเล็กแล้วใช่ไหมเราก็ดูในละครเนื้อเล่นเป็นคนท้องจะใหญ่แต่ทำไมของจริงถึงเล็กหัวเราะถามคุณหมอก็บอกว่าปกติเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อท้องเราแข็งแรงมากแต่ละอย่างที่คุณหมอพูดเราก็จะดีใจเราท้องสาวจะมีคำพูดน่ารักจากคุณหมอแต่จริงๆเรื่องไซส์ไม่สำคัญเลยแต่อัลตราซาวด์เห็นเด็กขนาดตัวมาตรฐานการพัฒนาการของเขาดีแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะคุณหมอสั่งงดส้นสูงแล้วใช่ไหมจริงๆใส่ส้นสูงได้แต่อย่ายืนนานกลัวล้มริต้าดูแลตัวเองมากดูแลเรื่องอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากยุคสมัยใหม่แล้วที่การออกกำลังกายไปเสริมสร้างเด็กด้วยตอนนี้น้ำหนักขึ้นกี่กิโลกรัมแล้วตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา9กิโลกรัมแล้วไม่น่าเชื่อตกใจทุกครั้งตอนชั่งน้ำหนักนี้มาจากการกินของเราหรือว่ามาจากเด็กหัวเราะอัปเดตคดีที่เราไปแจ้งปอ.ท.วันก่อนคืบหน้ายังไงบ้าง
ยังตามอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยตามเต็มที่เดี๋ยวริต้าฟีดแบคอีกทีว่าเรื่องไปยังไงต่ออย่างวันนี้ก็มีได้คุยบ้างมีเบาะแสอะไรบ้างไหมให้เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจถามสภาพจิตใจเรามันก็ไม่ได้โอเคอยู่แล้วริต้าพยายามไม่เข้าไปดูมากแต่ริต้าว่ามันไม่โอเคเลยกับเหตุการณ์ตรงนี้เว็บที่ตัดต่อคลิปเราเขาลบคลิปไปบ้างหรือยังตอนนี้ริต้าพยายามไม่เข้าไปดูแต่ก็เห็นว่ามีบางเพจได้ลบไปแล้วคุณกรณ์เขามีทีมคอยดูเรื่องนี้ให้ไหมเขาก็จะมีทีมดูแลตรงนี้เลยส่วนเราตอนนี้พยายามเอาความสบายใจก่อนมีเพจไหนติดต่อมาเจรจาบ้างไหมไม่มีขั้นแล้วเรื่องทั้งหมดก็อยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทนายค่ะริต้ายังไม่ได้อัปเดตทุกวันสีริต้าท้อง6เดือนแต่สวยเปล่งปลั่งมากชอบเวลาคุณหมอเรียกคุณแม่ท้องสาวสีริต้าอุ้มท้องแจ้งความเอาผิดเว็บผื่นตัดต่อภาพอนาจารใช้ชื่อจั่วหัวคลิปโป20บวกหน่องอรุโนชาเปิดกล้องภาคต่อบุพเพปีหน้าเปิดใจใหม่ภวัตโบกมือลาไม่กำกับอีกเรียกว่าเป็นที่ตั้งหน้าตั้งตารอของแฟนละครเลยก็ว่าได้สำหรับพรหมลิขิตซึ่งถือว่าเป็นภาคต่อของบุพเพสันนิวาสที่เคยสร้างชื่อเสียงและผลงานอย่างถล่มทลายมาแล้วซึ่งล่าสุดหน่องอรุโนชาพานุพันธ์ผู้จัดมือทองก็ได้ออกมาเผยให้ฟังว่าปีหน้าเตรียมเปิดกล้องเรื่องนี้อย่างแน่นอนติดตามชมกันได้เลยด้านผู้กำกับอย่างใหม่ภวัตไม่ได้กำกับต่อแล้วเพราะเวลาไม่ได้ส่วนคนใหม่จะเป็นใครมานั่งแท่นกำกับแทนอยากให้รอดูในวันบวงสรวงพร้อมๆกันวางแผนงานปีหน้าไว้อย่างไรบ้างหลังจากที่หายไปนานเราจะมีละครรับปีใหม่เลยค่ะดวงใจมนตราโตโน่คู่กับนิชาคนถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้ชมสักทีได้ชมแน่เดือนมกราคมค่ะตอนนี้กำลังตัดต่ออยู่ซีจีเยอะนิดหนึ่งก็เลยทยอยแต่ออกอากาศปีใหม่นี้แน่นอนค่ะปีหน้าเตรียมเปิดอีกกี่เรื่องปลายปีหลังโควิดเราเพิ่งเปิดเรื่องบุพพร้อยร้ายเป็นเต้ยพงศกรคู่กับเชียร์ที่คำพรแล้วก็สายลับลิปกลอสมี3คู่เลยส่วนเรื่องพรหมลิขิตคนถามมาเยอะเลยก็พยายามเปิดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเพราะเป็นเดือนแห่งความรักเรื่องผู้กำกับก็เดี่ยวไปเห็นกันวันนั้นเลยค่ะยิ้มได้แล้วตอนนี้กลัวเรื่องของความต่อเนื่องไหมการรับงานต่อจากใหม่ภวัตจะต้องปรับอะไรไหมจริงๆมีทั้งเรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องของตัวละครใหม่ๆเข้ามาใครที่ได้อ่านนิยายจะเห็นว่ามีตัวละครใหม่แล้วก็คาแรคเตอร์ใหม่ๆเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจะมีความแปลกใหม่เข้ามาด้วยแย้มได้ไหมว่าผู้กำกับเป็นใครเดี๋ยวรอวันบวงสรวงเลยค่ะยิ้มเปิดตัวทีเดียวเลยค่ะหัวเราะถามว่าการเปลี่ยนผู้กำกับจะมีผลกับละครยังไงบ้างจริงๆแล้วผู้กำกับก็มีความสำคัญมากนะคะแต่ก็เป็นคนที่เราคัดสรรมาแล้วทำการบ้านเยอะมากเพราะโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากมากใหม่ให้เหตุผลอะไรใหม่ว่าทำไมถึงไม่ทำต่อคือน่าจะซ้อนงานกันขั้นแล้วก็มีภารกิจที่ถ่ายทำละครอยู่คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะนักแสดงกับผู้กำกับจะต้องปรับจูนกันใหม่ไหมเดี๋ยวพอเวลาจะเปิดละครต้องทำเวิร์กช็อปคาแรคเตอร์นักแสดงต่างๆอยู่แล้วก็จะเริ่มการเดือนมกราคมค่ะแต่นักแสดงกับผู้กำกับใหม่ก็คุ้นเคยกันดีใช่ไหมใช่ค่ะค่ะหัวเราะคนถามเยอะไหมว่าผู้กำกับใหม่เป็นใครค่ะแต่พี่น้องขออีกนิดหนึ่งค่ะก็คือวันบวงสรวงเราจะเปิดตัวเลยค่ะเรื่องนักแสดงสมทบก็อยู่ระหว่างการแคสติ้งในส่วนที่นอกเหนือไปจากนักแสดงต่อเนื่องค่ะพระนางก็คือโป๊ปเบลล่าค่ะ
ตัวละครรุ่นเด็กกำลังแคสติ้งอยู่คิดว่าจะเสร็จในเดือนมกราคมนี้อย่างที่เรียนตอนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะกุมภาพันธ์นี้จะบวงสรวงเปิดกล้องนะคะบทโทรทัศน์ก็ไปได้เยอะแล้วค่ะเสียดายใหม่ใหม่ทำงานกันมานานปรัชนีต้องบอกว่าร่วมงานกันมานานแต่เราก็เข้าใจภารกิจที่จะต้องทำละครที่น่าจะซ้อนกันอยู่พอดีเลยค่ะได้ข่าวว่ามินพีชยาจะมาร่วมงานกับเราด้วยอ๋อก็อยู่ในช่วงคุยกับผู้ใหญ่อยู่ค่ะปีหน้าคงจะได้ทราบข่าวที่ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวปีใหม่พบกันค่ะหัวเราะกับน้องมินเราเจอกันตั้งแต่เด็กๆแล้วขนานมากเลยเห็นว่าเป็นพระเอกเบอร์ใหญ่หมดเลยอันนี้ผู้ใหญ่กำลังพิจารณาว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงมีข่าวคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะคิดว่าคงจะมีข่าวดีต้องรอจากทางผู้ใหญ่บอกมาประเดิมเรื่องแรกของมินจะแซ่บเลยไหมต้องรอชมค่ะก็เดี๋ยวปีใหม่พบกันค่ะหัวเราะ